สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิชันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเรามาเริ่มกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกทมสามพลังภาคีจัดกิจกรรมเมื่อการข้ามเพศต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐเคลื่อนระบบบริการสุขภาพบุคคลหลากหลายทางเพศนายชาติวุฒิวังวน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอได้กล่าวว่าโครงการนี้ส่งเสริมสนับสนุนให้คนข้ามเพศมีช่องทางสื่อสารความต้องการและร่วมการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพของคนข้ามเพศเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแม้ว่าประเทศไทยจะยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายแต่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังถูกเลือกปฏิบัติในสังคมจากความเชื่อและทัศนคติแง่ลบทำให้ส่งผลกระทบทางร่างกายและจิตใจเช่นโดนกันแกล้งรังแกถูกเลือกปฏิบัติและพบว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพได้น้อยส่วนหนึ่งเกิดจากสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศยังมีอยู่จำกัดมีประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องเพศ รวมถึงขาดนโยบายทางสุขภาพที่ครอบคลุมความจำเป็นของผู้รับบริการเช่นบุคคลข้ามเพศที่ต้องการใช้ฮอร์โมนแต่ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการทำให้ผู้รับบริการรู้สึกกังวลขาดความมั่นใจและไม่อยากเข้ารับบริการด้านสุขภาพ ทางนี้เมื่อบุคคลข้ามเพศที่ต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองส่วนใหญ่หาซื้อฮอร์โมนกินเองตามท้องตลาดหรืออินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดการใช้ฮอร์โมนเกินขนาดหรือผิดวิธีมีความเสี่ยงทางสุขภาพอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อร่างกายและเป็นอันตรายถึงชีวิตทางสสสจึงร่วมกับเจนวีคลินิก คลินิกเพศหลากหลายโรงพยาบาลรามาธิบดีสามพลังภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ให้บริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศทั้ง4ภาคเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสถานการณ์สุขภาวะของคนที่มีความหลากหลายทางเพศต,ตอนนี้ครับมีหลายประเด็นที่เป็นที่น่ากังวล โดยเฉพาะในเรื่องของภาวะซึมเศร้าจากการอยู่ในสภาพร่างกายที่เขาไม่ต้องการแล้นเนี่ยสิ่งสําคัญครับที่ทางสสสมุ่งทํางานนะครับคือการสร้างองค์ความรู้ต่างๆนะครับการสื่อสารทําความเข้าใจว่าการเปลี่ยนสภาพร่างกายเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เป็นเพื่อการตอบโจทย์สุขภาพจิตแล้วก็ในประเด็นเรื่องออวิถีชีวิตการใช้ชีวิต นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเพศที่เราเรียกว่าเพศคอนเชียสก็คือเป็นจิตสํำนึกของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากครับในการทํางานเพื่อที่จะทําให้คนคนหนึงเนี่ยสามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพเนื้อตัวร่างกายซึ่งเป็น,เป,นเป็นเรื่องพื้นฐานมากแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะในส่วนของ LGBT เรามองถึงความยั่งยืนในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สะทศส,สนับสนุนถึงงานวิชาการเพราะฉะนี้นนครับสิ่งที่เรากําลังเร่งดําเนินการอยู่ตอนนี้เนี่ยเราร่วมมืออย่างเข้มข้นกับคลินิกเพศหลากหลายโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือ Gen V ีคลินิกเจน c ีคลินกเนี่ยเป็นโมเดลสําคัญมากๆในส่วนของการทํางานสร้างเสริมสุขภาวะ LGBT เป็นคลินิกที่เป็นมิตรเป็นคลินิกที่ให้บริการตั้งแต่เรื่องสุขภาพจิตเรื่องการใช้ฮอร์โมนซึ่งใช้กันผิดถูกตลอดเวลาในส่วนของ LGBT รวมไปถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพศไม่ว่าจะเป็นเอชวีเอโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือปัญหาอื่นๆนะครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศภาวะในสังคมและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างทั่วถึงโดยกรุงเทพมหานคร เปิดนำร่องคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายกรุงเทพมหานครหรือ BKK p l a e Clinic เราจะสามารถอย่างน้อยที่สุดทาให้ได้ตอนนี้คลินิกเอ่อ p Clinic น,นะคะชื่อจะเป็น p l a ค Clinic p ร a y Clinic เนี่ยจะกระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยถ้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขจะอยู่ที่6โซนเขตของเรานะคะก็คือโซนละ1คลินิกก่อน ออตอนนี้ถ้าไล่เนี่ยก็จะมีโซนเขตตรงบริเวณแถวนี้จะมีวัดท่าทองนะคะแล้วก็มีทนบุรีมีฝั่งทนบุรีมีมีนบุรีมีบางซื้อมีนาวชระตตรงหนองแขมแล้วก็อีกอันนึงอยู่ตรงห้วยขวาในโรงพยาบาลก็มีพลายคลินิกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นคลินิกหลากหลายทางเพศเนี่ยก็โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากศินเจริญกรุงประชารัชชพิพัฒน์สิรินธร<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้ก็จะมี11แห่งกระจายตัวกันอยู่ก่อนที่จะมีการเปิดพรายคลินิกอะไรเนี่ยในบางคลินิกในบางศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเปิดในแง่ของการรักษาบางส่วนอยู่แล้วนะคะบางทีก็มีตัวเพล็บที่เป็นที่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการสาธารณสุขอาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าคลายคลินิกแต่ตอนนี้ถ้าเต็มรูปแบบเลยอย่างที่สสสพูดก็คือว่า ให้คำปรึกษาทางด้านาสุขภาพจิตด้วยเนาะความต้องการอาฮอร์โมนเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยก็คือมาใช้บริการได้ทั้งหมดในขณะเดียวกันเนี่ยการบริการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะให้ทุกคนได้เข้าถึงไม่ว่าจะไม่ว่าจะสิทธิ์อะไรนะคะเจ้าหน้าที่ของเราเองอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ให้การรักษาเวลาที่ interact หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มาเนี่ยก็ คือเขาเรียกอะไรรักษาความศักดิ์ศรีของคนรักษาความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยในขณะเดียวกันก็ให้การรักษาเสมอกันกับการรักษาผู้ป่วยแบบอื่นๆนะคะณปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการแล้วถามว่ามากแบบล้นหลมามไหมยังไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะช่วงเวลา คือน,นี้มันไม่เกี่ยวกับการเดินทางอย่างเดียวละมันเกี่ยวกับช่วงเวลาเพราะบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับอาชีพการทางานวันว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตอนนี้สําหรับวันหยุดก็ยังเป็นโรงพยาบาลอยู่ก่อนเนาะโรงพยาบาลเขาจะเปิดตลอดส่วนบริการสาธารณสุขเองอาจจะเป็นเวลาราชการหน่อยแต่บางพื้นที่จะมีช่วงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอยากให้มีคนมาใช้มากกว่านี้เข้าถึงได้มากกว่านี้ไหมยังยังอยากให้มากกว่านี้ค่ะเรายังไม่ได้เซิร์ฟแบบเต็มที่